ส่วนกลุ่มกปปส.นะคะหลังจากยุบเวทีที่5แยกลาดพร้าวแล้วก็แยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปแล้วนะคะวันนี้เองก็เตรียมที่จะคืนพื้นที่สะพานพระราม8เพื่อเปิดการจราจรตามปกติแต่ก็คาดว่าจะใช้เวลา2วันนะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่หลังจากประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนจากด้านการจราจรมาเกือบเดือนค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ยืนยันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.บริเวณสะพานพระราม8นะคะก็พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนหลังจากที่ต้องปิดการจราจรบริเวณนี้มานานเกือบ1เดือนก็คือตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาเพื่อกดดันรัฐบาลโดยคาดว่าจะใช้เวลา2วันในการทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุมเพื่อให้เปิดการจราจรทั้งหมดได้ตามปกติค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกปปส.ยืนยันว่าแนวทางหลังจากนี้ไปจะยังคงใช้มาตรการปิดสถานที่ราชการรวมถึงปิดบ้านพักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยจะไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ศูนย์รักษาความสงบหรือว่าสรส.มีมติให้พลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเจรจาขอคืนพื้นที่สะพานพระราม8ในวันพรุ่งนี้ร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนผู้แทนตำรวจและทหารแต่ว่ากปปส.นั้นก็ยอมเปิดพื้นที่ก่อนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็จะเข้าพบพระพุทธอิสระในวันนี้เพื่อเจรจาขอคืนพื้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุลที่จะขอเจรจาทำข้อตกลงขอเปิดพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนรวมไปถึงช่วงบ่ายวันนี้นะคะพระพุทธอิสระนั้นก็นัดหารือกับนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อที่จะขอให้เจ้าหน้าที่กกต.นั้นกลับเข้ามาทำงานภายในศูนย์ราชการได้ค่ะ